ดีครับวันนี้ก็อย่างที่เคยสัญญากันไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นรูปของเขาเรียกว่าไกด์แบริ่งนะตามแบบนะครับจากภาพไอโซเมตริกแล้วก็มีตัวขนาดให้นะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ก็อาศัยความชำนาญนิดนึงถือว่าเขาเขียนแบบมาได้ดีนะครับจะมีขนาดที่ขาดอยู่บางส่วนนะครับนี่ผมเจนมาแล้วมาบ้างแล้วนะครับคือเซนเตอร์จนถึงเซนเตอร์ตัวที่เป็นหักมุมมุมสางนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นติ่งทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากภาพตัวนี้เดี๋ยวผมดึงไปไว้ขวามือแล้วกันเขียนเสร็จจะเป็นลักษณะนี้เนาะนะครับลักษณะนี้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวผมเป็นนิวก่อนนะครับนิวเสร็จนะครับอย่างที่บอกว่า SolidWorks มันจะมีอยู่3ส่วนนะครับเป็นพารามิติกซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีพาร์ทแล้วก็พาร์ทก็คือเขียนงานชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ assembly นะครับก็คือเอาไอ้เจ้าพาร์ทเนี่ยที่เราเขียนไปแล้วเนี่ยมาประกอบกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ drawing นะครับ drawing ก็คือเอาพาร์ทหรือ assembly เนี่ยมาทำเป็นแบบสั่งงานนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ detail part หรือว่าแบบภาพประกอบนะครับมันก็จะมีให้ทำหลากหลายอยู่นะครับในที่นี้เราจะใช้เป็นพาร์ทนะครับ double click ที่ไอคอนเลยก็ได้หรือว่าเลือกแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่คือหน้าต่างเขานะครับก็ซ้ายมือก็จะเป็นตัวกล่องที่เอาไว้ในการอ้างอิงเพื่อที่จะขึ้นรูปแก้ไขหรือว่าดูลำดับขั้นตอนการขึ้นรูปนะครับของชิ้นงานเรานะครับด้านบนจะเป็นทูลบาร์เนาะนะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวแกนหรือว่า usage ที่เอาไว้อ้างอิงแกนที่เราขึ้นรูปนะครับเบื้องต้นเลยนะครับพอเวลานี้ถ้าเราไม่แน่ใจหรือว่าเราไปใช้ตัวซอฟต์แวร์จากที่อื่นเนี่ยหรือว่าคนอื่นเขาลงมานะครับก็ให้ไปเช็คที่เฟืองก่อนนะครับด้านบนเพื่อที่จะเช็คหน่วยของเขา นะครับไปที่ document property นะครับแล้วก็ไปที่ unit นะครับอันนี้เราจะใช้เป็นหน่วยมิลนะครับก็จะเป็นตัวที่3นะครับตัวที่3แล้วก็โอเคไปนะครับต่อนะครับแล้วกลับมาดูที่แบบนะครับเดี๋ยวเราแผนก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับจากแบบเนี่ยมันก็จะมีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนก็คือตัวทรงกระบอกตัวลิปแล้วก็ตัวที่เป็นเพลนเองตัวนี้นะครับเพลนเองตัวนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวที่เป็นทรงกระบอกก่อนแล้วกันนะครับเราจะสวิตช์ไปสวิตช์มานะจะสวิตช์ไปสวิตช์มานิดนึงนะครับโอเคค้างเลยผมเอาทูลบาร์เอาหน้าต่างไว้ข้างๆแล้วกันจะได้เห็นชัดนี่อย่างนี้นะเดี๋ยวจะซูมเอาดูด้านขวามือไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นโอเคเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะไปที่ระนาบเพลนแล้วกันผมจะเอาระนาบเพลนผมปรับเป็นอโซมาติกวิวก่อนนะครับแล้วก็เลือกระนาบเพลนเอาให้คล้ายคลึงเนาะเอาไรท์เพลนนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ sketch นะครับหลังจากนั้นก็เริ่ม sketch วงกลมใช้คำสั่ง circle ปกตินะครับลากไปก่อนนะครับแล้วก็มาใช้คำสั่ง smart dimension แล้วก็ใส่ dimension นะฮะ diameter 41นะครับตรงนี้บางคนอาจจะเขียนไปก่อนให้รูปร่างคล้ายคลึงก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียนไปให้ขนาดไปนะครับมันก็จะช่วยกำหนด scale ให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วต่อไปนะครับระยะสำคัญก็จะเป็นระยะเซนเตอร์ to เซนเตอร์มาถึงหน้าแปลนตัวนี้นะครับก็เท่ากับ140นะครับ140ผมจะใช้วิธีการลากเส้นเซนเตอร์ไลน์ก่อนนะครับใช้คำสั่งไลน์ที่เป็นเซนเตอร์ไลน์นะครับลากคลิกจากจุดเซนเตอร์นะครับแล้วก็เลื่อนมาให้แน่ใจว่ามันตรงนะดูสัญลักษณ์ที่มันเป็นสีเหลืองนะครับนี่เห็นไหมคลิกวางไปก่อนแล้วก็ใช้ smart dimension เลือกที่เส้นใส่140พยายามให้ส่วนที่มันสำคัญก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแกนในการขึ้นรูปชิ้นงานอึ๊บต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการขึ้นรูปหน้าแปลนสี่เหลี่ยมด้านนี้ก่อนนะครับหน้าแปลนสี่เหลี่ยมด้านนี้ก่อนพิจารณาดีๆนะครับไอ้ตรงที่เป็นผิวด้านข้างเนี่ยนะครับมันจะเป็นขอบสโลปบิ่งเข้าไปแทนเจนต์กับตัวทรงกระบอกนะครับวิ่งเข้าไปแทนเจนกับตัวทรงกระบอกผมจะใช้วิธีการนี้นะครับสร้างเป็นสี่เหลี่ยมก่อนผมใช้เป็นเล็กแทงเกิลแบบ
เซนเตอร์เล็กแทงเกิลแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกที่จุดนี้ no บังไว้ก่อนนะครับบังไว้ก่อนแล้วก็ให้ smart dimension นะครับหนา13นะครับหนาคือด้านนี้นะครับก็ให้ไปกำหนดไปก่อนนะครับ13แล้วก็ความสูงก็จะเป็นเท่ากับ58จากขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับตามแบบก็คือเส้นนี้แหละนะครับก็จะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย SolidWorks เขาจะมีส่วนสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าขนาด140เนี่ยจากเซนเตอร์ของทรงกระบอกมาที่ด้านนอกของหน้าแปลนสี่เหลี่ยมผมจะใช้จุดกึ่งกลางของเส้นขอบนอกของสี่เหลี่ยมมาทับกันนะครับคำสั่งต่อไปที่จะใช้จะเป็นในส่วนของ relationship นะครับวิธีการใช้เราก็ต้องไปเลือกที่จุดศูนย์กลางก่อนแล้วก็หลังจากนั้นกดคอนโทรลค้างเลือกอีกจุดหนึ่งที่เป็นด้านปลายซ้ายมือเนี่ยมันจะมี relationship ที่สามารถใช้งานได้นะครับซอฟต์แวร์เขาจะ generate ให้อยู่แล้วนะครับผมก็เลือกเป็น coincident ก็คือจุดทับกับจุดที่เราเลือกนะครับเห็นไหมมันจะเลื่อนมาทับกันนะดูฝั่งขวานะครับทำไปด้วยเช็คไปด้วยนะครับด้านล่างจะเขียนว่า fully defined หรือสีมันจะดำนะครับถ้าสีมันจะดำเนี่ยก็ fully defined ทุกอย่างถูกล็อกขนาดครบถ้วนแล้วขนาดครบถ้วนเพื่อที่จะให้เราสามารถในอนาคตถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงพาร์ทมันก็จะสามารถแก้ไขได้โดยที่องค์ประกอบส่วนอื่นไม่เสียหายต่อนะครับหลังนี้ผมได้นี้แล้วเดี๋ยวผมมาสเก็ตเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะดูลำบากนิดนึงนะเส้นนี้ยิงเข้ามาแทนเจ๊งกับทรงกระบอกนะครับแล้วก็ใช้สั่งลายจากจุดนี้มานี้ผมจะชอบลากเกินมาก่อนนะลากเกินไปก่อนแล้วก็ทิมทีหลังแล้วกันใช้สั่งลายอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมให้ relationship เส้นนี้กับเส้นนี้กับขอบโค้งนี้เป็นแทนเจ๊งอีกรอบนะครับคลิกที่เส้นกดคอนโทรลค้างแล้วก็คลิกที่เส้นเมื่อไหร่ที่ผมพูดคลิกแสดงว่าคลิกซ้ายนะครับหลังจากนั้นก็มาเลือกที่ add relationship ด้านซ้ายมือเลือกเป็น tangent ด้านล่างเหมือนกันคลิก1แล้วก็คอนโทรลค้างคลิกวงกลม tangent เส้นจะวิ่งเข้ามาสัมผัสกันหลังจากนั้นก็ ec ออกก็ได้นะครับง่ายดีหลังจากนั้นมีเส้นส่วนที่เลยอยู่ผมก็มาใช้คำสั่ง trim entity นะครับเลือกเข้าไปผมเลือกด้านล่างเลยเป็น trim to closeลงไปนะครับงงไหมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เขาจะมีรูตรงกลางส่วนตัวผมชอบใช้คำสั่งโฮนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจาะทีหลังนะครับง่ายดีนะครับผมได้อย่างนี้คร่าวๆผมก็เลือก exit sketch หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับขวามือคือตอนนี้เราอยู่ในห้องสเก็ตเราต้องออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรูปเป็นฟีเจอร์หรือว่าชิ้นส่วน3มิติออกไปนะครับแต่เกมมันก็จะเป็นสีเทาๆขนาดก็หายไปนะครับไม่ต้องตกใจผมจะมา extrude หน้าแปลนตรงนี้ก่อนเท่ากับความหนาความยาวเนี่ยอ่ะ45ไปที่แถบของฟีเจอร์เลือก extrude boss base เลือกไปที่เส้นใดๆนะครับนี่ผมเอาตินฟีเจอร์ออกคลิกขวา delete ก่อนนะครับเลือกที่โปรไฟล์45ขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็ติ๊กถูกนะครับเสร็จแล้วพอเราขึ้นฟีเจอร์เสร็จแล้วเนี่ยฟีเจอร์มันก็จะดูดสเก็ตเข้าไปเก็บไว้ข้างในผมไปเปิดเข้ามาโดยการคลิกที่ของลูกศรนะครับแล้วก็เลือกไปที่สเก็ตมันจะมีรูปลูกตาคลิกหนึ่งทีมันจะเปิดขึ้นมาอีกครั้งโอเคเสร็จแล้วผมจะมาเอ็กซ์ทูตัวสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมสิทรงกระบอกดิเมนเตอร์41เนี่ยดูนะครับเส้นสเก็ตเนี่ยตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับถ้าจากตรงนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นหน้าแปลนอีกฝั่งนึงก็คือ6มิลโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เอา38ลบ6ก่อนง่ายดีหรืออาจจะ extrude ปั๊บแล้วก็เลือกไปนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งที่เป็น mid plane ก็ได้นะครับ mid plane ก็ได้นะครับหรือ offset from surface ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ใช้ผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับง่ายดีบลาย
นะครับให้มาที่ทางนี้นะครับใส่ระยะเท่ากับ38ลบ6นะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับให้มันวิ่งมาฝั่งนี้นะครับวิ่งมาฝั่งนี้เพราะว่าระนาบเราอยู่ฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคโอเคนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมมาเปิดสเก็ตนี้ไว้เหมือนเดิมเปิดเสร็จแล้วผมก็มาเอ็กทูซ้ำอีกทีหนึ่งเลือกไปที่โปรไฟล์เลือกผิดครับสลับด้านนะครับไปที่ direction 1คลิก reverse direction แล้วก็ใส่อย่างที่บอกนะครับตรงนี้มันหนา6นะครับอีกฝั่งนึงมันคือ6แล้วก็คลิกถูกเราจะได้ลักษณะนี้ขึ้นมาโอเคต่อไปผมก็จะมาเพิ่มความหนาให้กับเจ้าตัวเพลทตรงกลางนะครับใช้คำสั่ง extrude board base อะไรที่มันไม่ต้องไปตัดกับชาวบ้านแล้วก็ใช้ extrude board base ให้หมดนะครับง่ายนะครับเสร็จแล้วผมก็ตรง select contour เนี่ยผมคลิกขวา delete ก่อนนะครับผมเลือกที่ profile มันจะเป็นไฮไลท์หนาๆอย่างนี้นะครับหนาเท่ากับ6นะครับพยายามดูทิศทางเพราะว่าเราเริ่มสเก็ตจากแผ่นหลังนะครับด้านนี้6มิลแล้วก็ติ๊กโอเคได้แล้วลักษณะนี้หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำครีบตรงกลางนะครับครีบตรงกลางตอนนี้นะครับตัวครีบตรงกลางที่ผมเจนดูเนี่ยมันเหมือนขนาดผิดอยู่นะครับเหมือนขนาดผิดอยู่นะครับเดี๋ยวผมมาเช็คกับตัว TD อีกทีหนึ่งวินโดว์นะครับนี่นะครับคือถ้าเขียนจริงๆแล้วนะครับมันผิดยังไงมาดูนะครับถ้าเขียนจริงเจ้าตัวที่เป็น R 48เขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมาเป็นผิวเดียวกันกับตัวนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าออฟเซตจากหน้านี้เข้ามา11เนี่ยมันเขียนเสร็จแล้วมันไม่ได้เข้าไปลึกขนาดนั้นนะครับมันจะต้องอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูนะครับว่าเขาลึกลงไปเท่าไหร่ผมวัดผิวนี้ถึงผิวนี้ใช้คำสั่ง measure นะครับ3มิลนะครับ3มิลนะครับดังนั้นง่ายๆเดี๋ยวผมออฟเซตเพลนจากผิวนี้ลงไป3มิลนะครับโดยใช้คำสั่งฟีเจอร์แล้วก็เลือกที่ reference เลือกเพลนนะแล้วก็เลือกไปที่ผิวที่เราจะอ้างอิงดังนั้นผมมาใส่ค่า3มิลนะครับแล้วก็เลือก flip offset นะ flip offset แล้วเขาจะหุบเข้าไปตรงไหนนะหุบเข้าไปตรงไหนหรือ flip normal อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ใช้ flip offset เข้าไปนะครับดังนั้นก็ติ๊กถูกก็ยืนยันดังนั้นผมมาเลือกที่เพลนตัวนี้นะแล้วก็เลือกหลังจากที่เราคลิกไปที่เพลนเนี่ยวิธีการเลือกเพลนนะครับให้เลื่อนมาบริเวณขอบมันจะเป็นไฮไลท์สีส้มลักษณะนี้เลือกไป1ครั้งเขาจะขึ้นทูลบาร์เล็กนะครับให้เลือก Create Sketch หลังจากนั้นก็ไปที่ View Normal นะครับหรือว่า Control 8เห็นไหมในวงเล็บนี่ Control กับเลข8ก็ได้นะกด Control ที่คีย์บอร์ดแล้วเลข8หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมมาใช้คำสั่งไลน์ลากจากเซนเตอร์เลยนะครับง่ายดีมันไม่ต้องไปจิ้มกับใครนะครับเรามาถึงจุดกึ่งกลางของเส้นนะครับหลังจากนั้นก็กด ESC ออกแค่นี้เองนะครับ Fully Defined นั่นคือเราไม่ต้องกำหนดอะไรต่อไปแล้วในโหมดของสเก็ตหลังจากนั้นก็ออกจากห้องนะครับปุ๊บใช้คำสั่งไลน์นะครับก็มาใช้คำสั่งลิปก็คือทำครีปเลือกไปที่ลิปครับเสร็จแล้วเช็คดูดีนะผมดู direction นะครับตรง extrusion direction นะครับผมเลือกให้มันวิ่งเข้ามาหา solid ทิศทางนี้เสร็จแล้วก็กรอกความหนาครีบนะครับเท่ากับ6มิลนะตรงนี้นะโอเคนะจากเส้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะ extrude เท่ากับความหนาที่เรากรอกแล้วก็วิ่งเข้าไปชน solid นะหรือว่าผิวที่เป็น solid นะต่อเลยนะครับผมไปซ่อนสเก็ตก่อนนะครับแต่งงซ่อนเพลนด้วยซ่อนเพลนซ่อนสเก็ตเนี่ยใช้วิธีการเดียวกันก็คือไปเลือกแล้วก็กดที่ลูกตานะครับต่อไปนะครับต่อไปตรงนี้นะครับจะซับซ้อนหน่อยตรงที่เป็นแขนเอียงออกไปนะครับเป็นแขนเอียงออกไปผมจะใช้วิธีการทำระนาบเพลนแล้วก็สเก็ตนะครับที่เพล
ลน53องศานะครับอ้างอิงจากแกนกลางนะครับอ้างอิงจากแกนกลางเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการ create sketch ที่ตรงกลางเพื่อที่จะสร้างแกนออกมาก่อนนะครับโดยใช้คำสั่ง top plane เนื่องจากว่าเราทำที่จุดกึ่งกลางทั้งหมดมันจะมีเพลนกลางลักษณะนี้เสร็จแล้วมันก็เลือกที่เพลนปั๊บแล้วก็ไปที่แท็บ sketch แล้วก็เลือก create sketchแล้วก็คอนโทรล8เพื่อที่จะไปที่วิวน้องมอนะครับต่อไปหลังจากนั้นผมมาใช้คำสั่งไลน์หรือว่าใช้คำสั่งเซนเตอร์ไลน์ก็ได้ง่ายดีผมคลิกจากขอบอีกด้านมาถึงอีกด้านนะครับแล้วก็อีเซียออกไปก็มาให้ขนาดขนาดเส้นนี้คืออะไรคือแกนนี้นะครับจากหน้าแปนฝั่งนี้มาจนถึงจุดกึ่งกลางที่ตัดกันผมก็จะใช้เส้นนี้เป็นแกนนะครับใช้เส้นนี้เป็นแกนที่ระยะ33ไปใช้คำสั่ง smart dimension เลือกที่ขอบนี้กับเส้น33มันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ติ๊กถูกเพื่อที่ยืนยันนะครับมันจะอยู่ตรงกลางลักษณะนี้นะเห็นไหมโอเคต่อไปมาดูผมจะทำเพลนที่เอียง53องศาจากแกนออกจากห้องก่อนอย่าลืมนะครับว่าต้องออกจากห้องก่อนจะห้องไปก่อนปากนะครับแล้วก็ไปที่แท็บฟีเจอร์ใช้คำสั่งเพลนเลือกไปที่เส้นแกนกลางนะครับเขาจะมีหัวลูกศรให้เห็นไหมฮะเข้าใหม่คำสั่ง reference plane แล้วก็เลือกไปที่แกนกลางคิดไม่โดนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกเพลนที่เป็นระนาบอ้างอิงนะครับเป็นระนาบอ้างอิงแล้วก็มาดูนะครับองศา define เป็นองศานะครับนี่เลือกที่เป็นแองเกิล53เดี๋ยวต้องขยับไปดู reference นิดนึงนะครับเห็นไหมใส่ค่าเสร็จปุ๊บก็กรอกเหมือนกับต้องไป active ที่ไอคอนอื่นมันถึงจะทำการอัปเดตให้เรานะครับเราจะได้เพนเอียงลักษณะนี้มาแล้วก็ติดถูกไป หลังจากนั้น ผมมาเลือกที่เพลนแล้วก็เลือกที่สเก็ตนะครับแล้วก็คอนโทรล8บางท่านอาจจะเซ็กชันผมใช้คำสั่งเซ็กชันวิวอันนี้ต้องเลือกที่เพลนก่อนแล้วก็เซ็กชันมันก็จะตัดที่ด้านหน้าเพลนแล้วก็ติ๊กถูกหน่อยนะครับต่อไปนะครับผมจะมาทำการสเก็ตระนาบที่มันเอียงลักษณะนี้เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะสเก็ตเป็นเส้นลักษณะนี้ก่อนนะครับที่ผิวสังเกตว่าผิวมันจะเสมอกันเห็นไหมนะครับต่อไปผมใช้คำสั่งลายลากที่กึ่งกลางนี่แหละนะครับมันจะมีเส้นกึ่งกลางอยู่เห็นไหมลากไปลากไปก่อนนะครับวิธีการนะครับถ้าใช้คำสั่งลายเนี่ยพอเราเลื่อนเมาส์มาแตะคลิกจุดปลายแล้วก็เลื่อนเมาส์มาแตะแล้วก็เบี่ยงเมาส์นิดนึงเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอาร์คให้เราอัตโนมัติจากจุดปลายเส้นนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็คลิกผมจะได้ลักษณะนี้ ได้ลักษณะนี้ซ้ำกันปิดตากันนี่เห็นไหมมาดูนะครับ R ตรงนี้ก็คือ R 19นะครับใช้คำสั่ง Smart Dimensionเสร็จแล้วจากเซนเตอร์ตัวนี้75นะครับเสร็จแล้วมาดูความยาวที่ปีกนี้นะครับผมติ๊กถูกไปก่อนคอนโทรล8ความยาวที่ปีกนี้ให้มาดูตรงนี้นะครับจากหน้าข้างนอกก็คือผิวนี้เห็นไหมครับจุดนี้จุดนี้เขาฉายเส้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วก็ยิงออกไปเท่ากับ29 29นี่คือเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ยังไม่บวก R ระยะเส้นที่ผมเขียนออกไปก็คือระยะ R เพราะฉะนั้นเซนเตอร์ต้องบวกค่า R เข้าไปอีก R ในที่นี้เท่ากับมาดูที่วิวนี้นะครับเขาบอกว่าวิว A ที่มองไปเนี่ยก็คือที่นี้29บวก14นะครับจากระนาบนี้มาก็ใส่ไปเลย29บวก14แล้วก็ติ๊กถูกแล้วติ๊กถูก
ผมก็จะได้อย่างนี้ fully defined การเช็ค fully defined จะทำให้เรารู้ว่าขนาดที่เรากำหนดเนี่ยมันครบหรือยังนะครับแค่นั้นเองนะครับทำไปให้เช็คไปนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็ออกจากห้องนะครับออกจากห้องบางคนอาจจะสเก็ตต่อเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมค่อยทำแล้วกันนะครับ exit sketch แล้วก็ใช้คำสั่งก็ขออภัยนะครับเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่ control 8 offset มันมีความหนาอยู่นะครับมันมีความหนาอยู่นะครับมีความหนาอยู่ผมใช้คำสั่ง offset offset จะอยู่ที่ตัวนี้ offset คือการคัดลอกเส้นโปรไฟล์ไปในทิศทางที่ขนานกันนะครับเลือกนะครับเขาจะทำการ offset ออกมาเท่ากับเหมือนเดิมนะครับ6มิลนี่6มิลใช่ไหม6มิลใส่6ไปเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็ลากเส้นปิดสักหน่อยปิดหัวปิดท้ายมันถึงจะทำการให้ความหนาหรือว่าเอ็กซ์ทูดได้นะครับหลังจากนั้นก็ออกจากห้องได้แล้วหลังนั้นก็เอ็กซ์ทูดบอสเบสอะไรที่มันเป็นการให้ความหนาหรือว่าความสูงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยที่ไม่ให้ไปตัดกับชาวบ้านเขาเนี่ยเราใช้ทูดบอสเบสเลยนะครับมาดูนะครับเราสเก็ตเนี่ยที่ระนาบเพนตัวไหนเพนกลางใช่ไหมก็คือระยะ33เนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นแบบมิดเพลนนะครับออก2ฝั่งเท่ากันหนาเท่ากับวิธีการดูความหนาง่ายที่ VBA ปุ๊บเราจะเห็นนะครับ R14 ก็คือต้องคูณ2ก็เท่ากับ28นะครับก็จะทำการเพิ่มความหนาจากระนาบสเก็ตของเราออกไป2ฝั่งเท่ากันนะครับก็โอเคไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราเซกชันอยู่นะครับมันเห็นแค่ครึ่งเดียวผมปิดเซกชันเห็นไหมมันก็จะเห็นลักษณะนี้ง่ายมากนะครับง่ายมากต่อนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาขึ้นตัวนี้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นไปนะครับโดยใช้วิธีการ create sketch เลือกไปที่ผิวแล้วก็เลือก sketch หลังจากนั้น control 8ก็จะให้เป็นระนาบ sketch นะครับเสร็จแล้วมาดูนะครับผมจะ sketch เป็นสี่เหลี่ยมทับไปโดยใช้คำสั่ง corner rectangle นะครับปึ๊บมานี่ก่อนลากมาให้สัมผัสกับเส้นแค่นั้นเองก่อนแล้วก็ค่อยให้ขนาดมาดูขนาดตรงนี้นะครับที่ view A เขายิงลงไปเนี่ยเป็นวิวช่วยมาเป็นลักษณะนี้จากตรงนี้นะครับ14บวกกับ14บวกกับ8เราก็จะได้สเต็ปที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมก็ให้ smart dimension เลือกที่เส้นกับเส้นหน้าไป14ผมไปคลิกเส้นอะไรผิดผมน่าจะให้แย่ผิดเอาใหม่นะไปสเก็ตโดนอะไรสักอย่างนะครับลักษณะนี้ปึ๊บนะครับ14บวก14บวก8นี่นะก็จะได้ลักษณะนี้ที่ถูกนะ Under Define แสดงว่ายังไม่ Fully นะครับแสดงว่าเส้นเนี่ยเขายังไม่เสมอกันนะครับคอนโทรล8นิดนึงเห็นไหมมันจะมีฝั่งนี้ที่เป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคลิกที่ขอบลองดูนะโดยที่ไม่ต้องคอนเวิร์ตเลือกที่ขอบโซลิดแล้วก็เลือกที่เส้นปุ๊บก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่าโคลิเนียก็คือให้เส้นทับเส้นเขาจะวิ่งมาทับกันนะครับเสร็จแล้วก็ฟูลลี่ดีไฟล์แล้วออกจากห้องสเก็ตนะครับดังนั้นผมเอ็กซ์ทูดบอสเบสนะครับเอ็กซ์ทูดบอสเบสเลือกไว้ที่เส้นของโปรไฟล์สักเส้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้ว direction 2นะครับผมจะเอา2 direction direction ที่1ขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเราสเก็ตที่ระยะ8เราต้องเอาเป็น29ลบ8นะครับ29ลบ8นี่หลังจากนั้นข้างล่างนะครับเราก็ extrude ให้มันเสมอกับ6เลยแล้วก็ใช้6มิลนะครับก็ดีให้มันพ่อข้างล่างลงมาด้วยมันจะมีสเต็ปวาล์วตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดเราไม่ถูกเราคิดถูกเราจะได้ลักษณะนี้เห็นไหม
จะประมาณนี้เอาฟิเลตก่อนนะครับฟิเลตตัวอันนี้ก็เป็นนะ R14 ที่อยู่อันนี้ก่อนนะครับที่การฟิเลตนะครับก็มาใช้คำสั่งฟิเลตหรือว่าเลือกไปที่ขอบปึ๊บก็ได้ผมเลือกคำสั่งฟิเลตนะครับแล้วก็เลือกมาที่ราวฟูลราวฟิเลตนะครับวิธีการคลิกง่ายมากตามสเต็ปของเขาด้านหนึ่งแล้วก็สวิปไปที่ตรงกลางแล้วก็เลือกผิวตรงกลางที่จะให้มนแล้วก็เลือกที่ผิวที่2ปึ๊บเขาจะทำการฟิเลต R ให้มันโค้งเขาเรียกว่าอะไรโค้งปิดหัวพอดี R ตามที่เราเขียนขึ้นมาเลยอัตโนมัตินะครับต่อไปทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดรูที่หลังเนาะแล้วก็ทำเป็นสล็อตที่หลังเดี๋ยวผมมาทำเป็นลิฟต์ตรงนี้ก่อนตรง R48 นะครับ R48 ก็ไปเปิดเพลนตัวนี้ขึ้นมาตัวไหนตัวนี้เปิดตาสักหน่อยแล้วก็เลือกไปที่เพลนเลือก Create Sketch หลังจากนั้นทน8นะได้แล้วปิดท้ายก่อนนะครับแล้วก็ Section หลังจากนั้นวิธีการง่ายๆผมไป Offset ออกมานะครับไป Offset แล้วผมลอง Offset ดูก่อนนะ Offset เลยได้ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจได้นะลับติดถูกนะครับอันนี้ผมลบ Dimension นี้ออกไปแล้วก็ใส่ Smart Dimension ให้เป็น48อันนี้ Enter นะครับลองดูนะเหมือนมันจะเลยๆนิดนึงนะผมฟิกให้คอนเซนทริกนะครับเลือกไปที่เส้นร่วมสูงกับ R จะดึงมาพลิกตรงนี้แล้วต้องระวังดีนะครับดีๆก่อนไป convert entity ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ขอบแล้วก็ติดถูกนะครับเลือกจุดแล้วก็เลือกเมื่อนี่มันจะเลยมาไหนแม่ อันนี้คือจุดผิดถัดมาคือเขียนตามนี้เลยเนี่ยมันเลยเห็นไหมฮะมันเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปปรับขนาดนะครับเดี๋ยวเรามาดึงข้างล่างก่อนนะครับใช้คำสั่งลายต่อนะครับนี่เห็นไหมจะพอดีกับข้างล่างเห็นไหมชนลักษณะนี้ได้เลยนะครับต่ออีกเรื่องนะครับอย่าพยายามให้มันสีเหลืองนะสีเหลืองก็คือเราให้สิ่งที่มันซ้ำซ้อนแล้วนะครับเราจะร่างมาสักประมาณนี้ก็ได้นะเราไปดูกันว่าจะทำอะไรนะครับลอกขนาดซะหน่อยมัน fully defined เราต้องทำงานภายใต้ fully นะครับโอเคต่อนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับผมลองมาวัดดูคอนโทรลนะมาดูนิดนึงว่าเขาห่างกันอยู่เท่าไหร่1.7 นะครับผมจะเพิ่มตัวนี้ขึ้นไปอีก2มิล นะครับอีก2มิล นะครับเดี๋ยวผมออกจากห้องสเก็ตนี้ไปก่อนแล้วก็ใช้คำสั่ง edit feature ที่ extrude วัดเบสตัวนี้คลิกขวานะครับแล้วก็บวก2มิลสังเกตมันจะเลยขึ้นไปเหมือนคราวนี้หนึ่งโอเคดังนั้นผมกลับมาที่สเก็ตล่างสุดเลยก็คือสเก็ตที่7แล้วก็
คลิกขวาเลือก Edit Sketch เช็คดูเป็นลักษณะนี้โอเคอันนี้ผมอาจจะให้ขนาดฟิกเข้าไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่ให้เขาหลุดมาก 0.5 รอบไว้ต่อไปผมออกจากห้องสเก็ตได้แล้วปิดเซ็กชันนะครับจะได้เห็นต่อไปผมมาใช้คำสั่งลิฟผมจะลองเสี่ยงลิฟดูเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องปิดตัวนี้เป็นคอนสตรักชั่นไลน์คำสั่งลิฟไม่ได้นะครับ Construction เลือกไปที่เส้นนะครับแล้วก็ For Construction เวลาขึ้นฟีเจอร์เขาจะไม่เห็นนะเขาจะไม่เห็นออกจากห้องสเก็ตแล้วก็ลิฟนะครับเลือกไปที่เส้นหลังจากนั้นก็กลับทิศทางมาเป็นด้านนี้เลือกเป็นแบบตัวนี้นะครับ Parallel to Sketch แล้วก็เลือก Fit Material Inside นะครับความหนาเท่ากับ6มิลเหมือนเดิมนะนี่แล้วก็โอเคเห็นไหมคือลิฟต์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสเก็ตเต็มนะครับเขาจะวิ่งจอยมาให้เลยสังเกตว่าเส้นเนี่ยผมสเก็ตแค่นี้เองนะครับแล้วเขาจะยิงต่อมาให้นะครับนี่เราก็จะได้โครงสร้างหลักของเขาละนะครับโครงสร้างหลักของเขาละต่อไปเดี๋ยวผมจะมาตัดสล็อตตรงนี้แล้วกันนะครับสล็อตตรงนี้เท่ากับ13นะครับแน่นอนผมก็ใช้เพลนเดิมนะครับใช้เพลนเดิมแล้วก็คลิกขวา create sketch แล้วก็ control 8มันจะสเก็ตเยอะนิดนึงนะครับก็ให้เราใช้ให้คล่องหน่อยนะครับจริงๆแล้วเราสามารถแชร์สเก็ตหรือว่าสเก็ตเสร็จภายในอันเดียวแต่ก็ต้องชำนาญนิดหน่อยโอเคผมมาใช้คำสั่ง center rectangleนะครับเซนเตอร์เล็กแทงเกิลจริงๆแล้วเนี่ยเขามีขนาดอย่างเงี้ยคือถ้าเราคิดว่ามันอยู่ถึงกลางเราก็สามารถใส่ถึงกลางได้เลยแต่คือนี่คือเราอิงตามขนาดเป็นหลักก่อนผมคลิกวางลักษณะนี้ก่อนค่อยไปใส่ dimension ตามแบบที่ให้จากความนี้ถึงนี้เท่ากับ8มิลแล้วก็ความตรงสล็อตเท่ากับ13นะครับแต่ผมให้ขนาดลดไปหน่อยดันให้เป็นองศาไม่ได้จากเซนเตอร์นี่ละกันนี่หลังจากนั้นนะครับข้างในนะครับอย่าเพิ่งซีซัวให้นะครับให้ไปเช็คแบบก่อนลึกจากเซนเตอร์เข้ามาเนี่ยนะครับหรือจากขอบนอกเข้ามาเนี่ยเท่ากับ28ก็คือ14กับ14แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับโอเคผมมาคอนเวิร์ตก่อนคอนเวิร์ตได้ไหมเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนสตรักชันเลือกไปที่เส้นแล้วก็เลือก for construction แล้วก็ติ๊กถูกยืนยันหลังจากนั้นก็ให้ dimension จากเส้นนี้มาถึงเส้นนี้เท่ากับ28ก็คือ r นะครับ14บวกกับเซนเตอร์มาถึงขอบด้านไหน14ก็เลยได้28ขึ้นมาเสร็จแล้วผมออกจากห้องนี้หรือว่าติ๊กถูกก่อนนะออกจากห้องนี้หลังจากนั้นก็extrude board base ไม่ได้แล้วเพราะมันต้องตัดกันนะเรามาใช้ extrude cut ตัวนี้เป็นแบบ true all board นะครับ true all board ก็คือตัดออก2ฝั่งตัดตลอดนะครับอะไรขวางคือเขาตัดหมดแล้วก็ติ๊กถูกลักษณะนี้นี่เห็นไหมนี่มานี่รู้แล้วเขาว่ากันนะครับโครงสร้างหลักเสร็จแล้วนะครับก็เหลือรูนะครับเหลือรูวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำสล็อตตรงนี้ก่อนนะครับทำสล็อตตรงนี้ก่อนง่ายมากนะครับผมมา New Sketch ที่ผิวนี้เลือกไปที่ผิวแล้วก็เลือกปุ๊บมันจะขึ้นแถบไอคอนเลือก Sketch หลังจากนั้น Control 8 Control กับเลข8นะครับกดพร้อมกันกด Control ก่อนแล้วกดเลข8ก็ได้ต่อไปผมจะใช้คำสั่ง Center Rectangle เหมือนเดิมนะครับตอนนี้คือมันเป็นทางยาวใช่ไหมมันบาดทางยาวผมก็เลือกที่แกนเลยแล้วก็ให้ขนาดได้เลยถ้าเราไม่ชัวร์นะครับเราลองขยับดูถ้าเกิดเขาล็อกแกนอยู่แล้วก็โอเคไปเข้าไปเราสามารถใช้สมาร์ทเดเมนชันแล้วก็ล็อกได้เลยผมล็อกฝั่งนี้จิ้มขนาดนี้ให้เท่ากันเสร็จแล้วความโตของร่องเท่ากับ16เรามาเช็คด้านซ้ายอีกทีหนึ่งว่ามันถูกไหม
ไม่ใช่16นะครับ26โทษทีดึกเกิน26แล้วก็มาเช็คขอบถึงเส้นนี้เท่ากับ16ถูกต้องเห็นไหมนี่ตรงนี้เห็นเส้นพยายามอย่าให้มันเป็นสีเหลืองนะผมแค่เช็คเฉยๆหลังจากนั้นก็ exit exit เสร็จก็ extrude cut เป็นร่องเข้าไปลึกเท่ากับ5มิลตรงนี้ตาบ5มิลทิศทางวิ่งเข้าหา solid ที่มีอยู่นะครับแล้วก็ tick toนี่ลักษณะนี้เห็นไหมต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเจาะรูเริ่มเจาะรูแล้วนะครับแล้วก็ค่อยไปฟิลเลตกันเริ่มเจาะรูมี4รูวิธีการผมจะใช้เลือกไปที่ผิวแล้วก็เลือก Create Sketch Control เลข8ผมใช้วิธีการนี้สร้างคำสั่งใช้คำสั่งสี่เหลี่ยม Center Rectangle นี่แหละจาก Center ลากไปก่อนแล้วก็ใช้คำสั่ง Smart Dimension แน่ๆใช้วิธีการนี้เขาจะล็อกเซนเตอร์ให้เพราะว่าเรามีเส้นเซนเตอร์เป็นหลักอยู่แล้วก็ดีผมก็เลือกที่เส้นนี้กับเส้นนี้ให้ตามขนาดนะครับ3เห็นไหมก็คือขนาดนี้ระยะห่างจากรูถึงรูผมจะเขียนสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะใช้เซนเตอร์แต่ละมุมเนี่ยเป็นจุดเจาะนะครับ19เห็นไหมก็คือขนาดนี้หลังจากนั้นขนาดตัวนี้ตัวนี้คือเขาไม่ได้กำหนดนะครับเห็นไหมเขาไม่ได้กำหนดนะครับหรือว่าผมดูขนาดไม่ครบแต่ผมก็พยายามดูแล้วคือน่าจะไม่ได้กำหนดแหละนี่นี่42เห็นไหมครับนี่42นะครับเขาผ่าครึ่งหนึ่งมาให้ด้วยก็คือ21ผมก็ให้ขนาดกลางเลย42เพราะว่าผมตั้งอยู่ที่จุดกึ่งกลางอยู่ละต่อไปนะครับเพื่อความชัวร์ผมก็อาจจะเปลี่ยนเส้นนี้โดยการกดคอนโทรลค้างเลือก4เส้น4ด้านนะครับแล้วก็มาเลือกที่ for construction ตรง option นะครับซ้ายมือนี้นี่แล้วก็ติ๊กถูกหลังจากนั้นก็ออกจากห้องสเก็ตโอเคต่อไปผมจะมาเริ่มใช้คำสั่งโฮหรือว่าจะมาเริ่มเจาะรูแล้วนะครับโครงสร้างหลักเสร็จมาแล้วเจาะรูได้เลยนะครับใช้คำสั่งโฮวิสารโฮไทให้เป็นแบบโฮธรรมดานะครับสแตนดาร์ดเป็น ISO เป็นโดเวลโฮปกตินะครับแต่พวกนี้ก็คือเขาอ้างอิงตามสแตนดาร์ดเขาก็จะมีไซส์สแตนดาร์ดของเขาแต่รูในที่นี้เขาเจาะ9ซึ่ง9เนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากนะมี8แล้วก็10เลยวิธีการง่ายมากนะครับเรามาเลือกโชว์คัสตอมไซซิ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไป9มิลนะครับแล้วก็ถัดมามาที่ position ผมเลือกไปที่จุด4จุดและเลือกไปที่ผิวก่อนนะครับแล้วก็จุด1จุด2จุด3จุด4เห็นไหมแล้วก็กลับมาที่ type เพื่อที่จะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ tick to โอเคระยะเจาะ up to ตอนนี้นะครับอันสุดท้ายคือตรง end condition เนี่ยพอเวลาเจาะถ้าเกิดเราสามารถเจาะให้เลยความหนาก็ได้วิธีแรกวิธีสองก็คือถ้าเราไม่ชัวร์มันจะวิ่งไปชน solid ตัวอื่นผมก็สามารถใช้สั่งตรง end condition เนี่ยเป็น up to surface แล้วก็มาเลือกที่ผิวนี้ให้เจาะถึงแค่ผิวนี้อะไรประมาณนั้นก็ติ๊กถูกนะครับนี่เห็นไหมฮะอะไรที่มันเลยผิวนี้ไปมันก็ไม่เจาะนะครับมันจะสุดที่ผิวนี้แค่นั้นนะครับend condition นะซ่อนสเก็ตไปก่อนนะครับสเก็ตของโฮซ่อนหรือเปิดนี่ให้อะนี่โอเคเรามาเจาะรูตรงนี้นะครับไดมิเตอร์19นะครับใช้คำสั่งโฮวิสารเหมือนเดิมนะครับไดมิเตอร์19น่าจะไม่มีน่าจะมี16แล้วก็20เลยนะครับ16แล้วก็20เลยก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับโชว์คัสตอมไซซิ่งเขาจะเมมค่าเดิมไว้นะครับดิมิเตอร์19นะครับแต่คราวนี้ตรง end condition ผมเอาเป็นแบบ true all คือเจาะทะลุวิธีการเลือกไปที่ผิวเลือกไปที่ผิวที่เราจะเจาะมาที่ position แล้วก็ปึ๊บแล้วก็เลื่อนเมาส์มาวางยังไม่ต้องคลิกนะครับเลื่อนเมาส์มาแตะที่ขอบโค้งปึ๊บมันจะขึ้นเซนเตอร์แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปแตะปึ๊บนี่โอเค
นั่นเองแล้วก็ติ๊กถูกได้แล้วนะครับจริงแล้วบางท่านอาจจะทำการสเก็ตเป็นวงกลมแล้วก็เอ็กทูดไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับแต่ผมชอบเจาะเป็นโพรงทีหลังเวลามันสร้างสเก็ตตัวอื่นที่มาต่อกันเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายโอเคแล้วก็ข้อดีของการใช้คำสั่งโฮเวลาไปทำแบบหรือว่าลงตัว drawing เนี่ยมันสามารถบอกขนาดเป็นโฮ information ได้เลยนะครับมันก็จะง่ายตรงนี้ต่อไปรูด้านบนนะครับรูด้านบน diameter เจาะทะลุอีกแล้วนะครับ diameter diameter 14diameter 14นะครับโฮวิสัท14ก็ไม่มีนะครับอีกแล้วก็คัสตอมไซซิ่งนะเหมือนเดิมมาที่โพซิชันเลือกที่ผิวด้านบนนะครับเลื่อนมามาแตะส่วนโค้งมันจะขึ้นเซนเตอร์เลื่อนมามาคลิกวางแล้วก็ติ๊กถูกสบายเลยอย่างนี้เห็นไหมโครงสร้างหลักเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วที่เหลือเรามาฟิลเลตการฟิลเลตหลักการง่ายๆนะครับเราจะเริ่มฟิลเลต R ที่มันเป็น R แบบเฉพาะมีไม่เยอะก็คือ R 6ตรงนี้กับ R 5นะครับเห็นไหมมี6กับ5นะดูแบบดีๆชีนะครับใช้คำสั่งฟิลเลตเลือกไปที่ขอบก่อนผมค้างที่ราวฟิลเลตมาเลือกเป็น constant size fillet นะครับเลือกไปที่ขอบปาบฝั่งนี้ R 6คลิกถูกแล้วก็ฟิลเลตอีกทีหนึ่ง R5 ไว้ก่อนนะมี R5 นะครับนอกนั้นนะครับผมเข้าใจอ่านตรงนี้แล้วว่ามันเป็น R2 นะครับนอกนั้น R2 หมดเราก็มาไล่ฟิลเลตนะครับไล่ฟิลเลตผมจะเลือกฟิลเลตจุด2จุดแล้วก็ให้มันวิ่งตามนะครับเบื้องต้นผมใส่2ไว้ก่อนจุดนี้นะครับจุดแรกมืออย่าสั่นนะฟูลพรีวิวนะครับสำหรับท่านที่ไม่พรีวิวกดฟูลพรีวิวนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วผมมาเลือกฟิลเลตตรงนี้แป๊บหนึ่งขยี้ตานะครับขยี้ตาเยอะไม่ดีนะทำให้ตาฟังโอเคนะครับแล้วผมก็มาฟิลเลตตรงนี้ดูซิปุ้ยเอ๋ยถ้ากดผิดนะครับคลิกขวาในนี้แล้วก็ delete ขอบอย่างเดียวนะถ้าอย่างนี้คือมีปัญหาค่อยทำทีหลัง delete ออกนะทำไปทีละส่วนก็ได้นะครับทำไปทีละส่วนก็ได้นะครับนี่แล้วก็ค่อยมา fillet มันยังจะจำ R 2ไว้อยู่นะสังเกตนะครับถ้าดูจากแบบเดี๋ยวเขาหุบเข้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการฟิลเลตตรงนี้ก่อนนะครับใช้คำสั่งฟิลเลตขอบนี้ก่อนเห็นไหมองค์ประกอบมันจะหุบเข้าลักษณะนี้นั่นนี่ก็เช่นกันถูกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมือลั่นแล้วก็หายไปแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะดูดีๆโอเคนี่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้ต้องไปลบออกก่อนนะครับเอาออกก่อนลำดับในการฟิลเลตก็สำคัญนะครับต้องตรวจสอบดีๆบางทีผลที่เกิดขึ้นมันก็มีความแตกต่างคลิก
ือลั่นนี่เอาเหลี่ยมนี้ก่อนนะติดถูกไปนี่ฟิลเลตอีกครั้งหนึ่งโอเคตรง2มิลน่าจะมีปัญหาผมจะมาใช้วิธีการฟิลเลตตรงนี้ก่อนไม่รู้ได้ไหมแล้วก็วิคือปัญหาเมื่อกี้พื้นที่ตรงนี้มันน้อยนะครับแล้วก็มุมป้ายมันเยอะนะครับมาลองใช้M36ไม่ได้ต่อเนื่องโอเคอันนี้จบแล้วผมเล่นไม่ก่อนนะเลือกไปที่ขอบ2มิลตรงนี้ก็2มิลนะครับตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องทำตรงนี้ก่อนแล้วก็ฟิลเลตคือข้อดีเนี่ยมันก็2มิลไงแต่ถ้าไม่ใช่2มิลเนี่ยนี่มันต้องหุบเข้าลักษณะนี้นะลำดับจะคนละแบบฟิลเลตนี่ออกฟิลเลตชิ้นหนึ่งนี่เห็นไหมตอนแรกเราฟิลเลตตรงนี้ก่อนไม่ได้พอฟิลเลตที่หลังนี้ได้ไม่อยู่นะมีตรงไหนอีกด้านบนนะครับด้านบนก็ฟิลเลตสองไปติดถูกนะครับอันนี้ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยได้แล้วอันนี้ก็คือ แบบตัวนี้นะครับโอ้ยเซอร์เวอร์ที่ผมใช้จะเป็นเวอร์ชัน2016นะครับก็ Swift Pack 2นะครับก็เป็นเวอร์ชันเก่านิดนึงนะครับสำหรับท่านที่สนใจ Silver ก็สามารถไปเขาเปิดให้ใช้ Tryout ได้ที่หน้าเว็บนะครับลองไปดัดเข้าไปล็อกอินแล้วก็ใส่องค์ประกอบได้ใส่ข้อมูลแล้วก็ Register เข้าไปใช้ Tryout ผ่านหน้าเว็บได้เป็นระบบคลาวด์นะครับก็ถือว่าดีนะครับเราจะเขียนแบบที่ไหนก็ได้นะครับก็คือรูปนี้นี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนวัสดุนิดนึงนะครับวิธีการก็ง่ายมากเบื้องต้นไปที่พาร์ทด้านบนนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกmaterial ถ้าเราจะเลือก standard material ก็จะมีตรงนี้หรือว่าจะเข้าไปเลือกลึกๆ ก็คือ edit material ก็ไปเลือกตามเกรดนะครับ AISI 304อะไรก็ว่าไป alloy steel ก็ว่าไปถ้าเลือกได้แล้วก็กด apply พวกนี้จะมีผลต่อน้ำหนักนะครับแล้วก็กด close แล้วเขาก็จะขึ้นว่าเห็นไหมวัสดุ alloy steel นี่อันนี้คือเปลี่ยนวัสดุนะครับหลังจากนั้นก็ลองเปลี่ยนสีดูนะครับเปลี่ยนสีจะอยู่ที่ Edit Appearance นะครับปั๊บขยายหน่อยเราเลือก Template Standard สีจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราข้างๆนี้ตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกตามวัสดุตาม Texture ที่ชอบนะครับนี่นะครับ
จะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกถ้าไม่ติ๊กถูกมันจะหายไปนะครับมันจะหายไปนะครับต่อไปเรามาเช็คน้ำหนักดูของวัสดุนะครับไปที่แท็บ evaluate นะครับแล้วก็เลือกไปที่ bad property เขาก็จะบอกว่าวัสดุเป็นอะไร volume เท่าไหร่ mass ก็คือน้ำหนักนะครับ 1.2 โลนะครับ center of mass นะครับว่า cm นะครับก็มีบอกหมดนะครับพวกนี้จะขึ้นอยู่กับ property ของวัสดุที่เราใส่ไปนะครับ property ของวัสดุที่เราใส่ไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการขึ้นรูป basic modeling ของ Solidworks นะครับยังไงก็วันนี้มาดึกนิดนึงอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สตรีมก็คือพอดีอันนี้แอดมินอยู่ข้างนอกก็เลยไปโปรเจกต์หน้าจอไม่ได้นะครับลองแล้วนะครับที่บอกว่าเซตอัพก็เลยใช้วิธีการอัดแล้วก็เอาวิดีโอมาลงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถช่วยท่านเข้าใจในพื้นฐานของตัวการสเก็ตแล้วก็การขึ้นรูปโดยใช้คำสั่งอันแน่นี่ผมมีตรงนี้หลุดอีกทีหนึ่งนะครับมาฟิลเลตนะครับพยายามเช็คดูด้วยนะครับเช็คดูด้วยฟิลเลตไม่รอดสายตาหรอกแล้วก็ติดนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ฝากเพจไปด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ยังไงก็ฝากบอกต่อสำหรับท่านที่มาไม่ทันก็ผมจะทิ้งคลิปไว้ในเพจก็สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ